ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการฟู้ดไฟโตนะครับศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลา 10:30 ถึง 11:00 ทางช่อง Mpot HD หมายเลข30ครับ เราพูดเลยนะวันนี้คู่แข่งของเราเนี่ยไม่ใช่ป้าแต่เป็นเจ๊ป้าบอกว่าเบื่อแล้วเดี๋ยวให้แค่นามาเปลี่ยนชนะบ้างเอาเป็นว่าวันนี้ดีกว่าเราจะมาแข่งกันในเรื่องของเมนูแซนด์วิชวัดกันที่ไส้เลยนะว่าของใครเนี่ยแจ่มกว่ากัน1 2เจ๊ก็พ่ายแพ้ไปนะฮะนี่แค่เป่ายิงฉุบยังแพ้นะครับเราห่อยให้เพราะเรารู้ว่ายังไงเราก็ชนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทำให้เด็กดูดีกว่า ว่าเมนูที่มันอร่อยและถูกต้องเนี่ยต้องทำยังไงกับแซนด์วิชน้ำพริกอ่องครับเอาล่ะสิครับดูท่าทางศึกครั้งนี้จะไม่ธรรมดาซะแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูแซนด์วิชน้ำพริกอ่องของคุณดีจะเอาชนะแซนด์วิชพวกกลิ้งไก่ไข่ต้มของคุณนานาได้หรือไม่ก่อนที่เราจะมาทำแซนด์วิชแข่งกันเนี่ยเรายังไม่มีแซนด์วิชไงเจ้มาวันนี้วันแรกเจ้ต้องโชว์ฝีมือให้แบบผู้ท้าชิงอ่ะเขาต้องแบบไปแบบมีแต่ละด่านแต่ละด่านไงเราไม่ใช่ผู้ท้าชิงนะป้าเราบอกเราว่าเป็นผู้ชนะคนต่อไปอาทำขนมปังแซนด์วิชแหมคุณเท็ดดี้ลืมไปหรือเปล่าครับว่าเราเป็นน้องน่ะไปสั่งคุณนานาเขาแบบนั้นระวังโดนเอาคืนนะครับขนมปังแซนด์วิชเขาบอกขนมปังก็ต้องใช้แป้งขนมปังแป้งขนมปังที่ดีก็เลือกใช้ตายานอวกาศอ่ะถูกต้องโอเคอ่ะเทแป้งขนมปังลงไปงาดำตราข้าวทองวันนี้เป็นแซนด์วิชงาดำใช่ไหมเราใส่งาดำเพิ่มไปด้วยพอได้ละอ่ะเทดดี้เทดดี้ใช้มือนะอ่ะมือเหรอใช่อ่ะต่อจากนี้ใช้มือเทดดี้เจ้เราไปซื้อเองง่ายกว่าไหมเนี่ยแต่นี่ทำแล้วไงทำมาครึ่งทางแล้วอ่ะเทดดี้ก็คือจะประมาณนี้แล้วก็คือปิดฝาใช่แล้วก็เข้าตู้หมักแบบดูหน่อยถ้าเกิดเขาขึ้นมา2เท่าก็ใช้ได้แล้วก็คือเอาเข้าเตาอบได้เลยใช่นะครับอันนี้จะเป็นน้ำพริกอ่องเขากินกับข้าวเหนียวนะปกติก็นี่ไงเนี่ยเนี่ยอคติเนี่ยแบบไม่เปิดโอกาสใหม่ขอโทษนะรู้ใช่ไหมว่าผิดมินายังไม่มีแฟนนิสัยอย่างเงี้ยโอ้ยคุณนานาพูดแรงแทงใจดำคุณเท็ดดี้เข้าเต็มๆสาวๆที่ดูอยู่ทางบ้านก็ช่วยเป็นกำลังใจให้คุณเท็ดดี้ด้วยนะครับและนิสัยแบบนี้คือมีกี่คนเหรอเอาละไงโดนย้อนสอนเข้าตัวซะงั้นผมขอเพ่นก่อนดีกว่าครับงานนี้ปัญหาครอบครัวล้วนปกติคุณเท็ดดี้เขาไม่กินผักใช่ไหมครับกินกินเยอะจะตายดูหุ่นสิเท็ดดี้กินอะไรบ้างอ่ะมันฝรั่งเอามาทอดด้วยมีน้ำมันต้องจบแล้วนะใช่แล้วครับผมว่าคุณนานาต้องจบได้แล้วนะไม่งั้นมีดในมือคุณเท็ดดี้นี่อาจจะไม่ได้ใช้แค่หั่นผักแล้วก็ได้นะครับแล้วก็จะอุ่นกระทะร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำมันลงไปวันนี้ใช้น้ำมันมรกตน้ำมันเยอะไปเปล่ามันต้องแบบนี้อ๋อเหรออ่ะเจ๊ฮะช่วยหน่อยน้ำพริกแกงส้มตาโลโบแล้วนี่เราไม่ต้องทำน้ำพริกแกงส้มเองด้วยเหรอครับมีของดีแบบนี้จะทำเองทำไมฮะและนี่ครับเพื่อความเปรี้ยวแบบเข้มข้นน่ะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะฮะเนเจอร์เทสหน้าตาเริ่มเป็นน้ำพริกอ่องแล้วนะครับยิ่งกลิ่นนี่ผมนึกว่าอยู่เชียงใหม่เลยทีเดียวเชียวตอนเมื่อกี้เนี่ยเราพูดชื่อเมนูไม่ครบชื่อเมนูของเราคือแซนด์วิชน้ำพริกอ่องอบร้อน โหเทดดี้เราว่าป้าร้ายแล้วนะ เอาจริงป่ะ
เราก็จำทุกอย่างมาจากปลาแหละอ๋อแล้วก็เลยเล่นกับเราอย่างนี้เลยเหรอใช่หันเร็วหันเร็วไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าที่นี่อบร้อนด้วยอ่ะเอาละสิครับดูท่าทางคุณนานาจะโกรธจริงๆแล้วแบบนี้คุณเท็ดดี้จะทำยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหบอกไม่ได้เตรียมอะไรเลยโอ้โหเราก็จะความรู้สึกเจ้นะแต่ความรู้สึกเจ้อะเราเคยสัมผัสมาแล้วโอ้เกลียดเลยเชื่อเถอะครับคุณนานาว่าคุณเท็ดดี้เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วผมมีภาพมายืนยันที่เมื่อกี้เราตกลงกันน่ะเราเส้นขาวเหมือนกันเราจะได้วัดกันที่รสชาติไงต่างกันแค่สีของเรานะเนื้อแบบอะไรไม่รู้ไม่มีมันแทรกเลยนี่เมื่อกี้หอมแดงเรายังต้องบอกของป้าคืออะไรนี่โอ้อย่าคิดมากลูกอายุเยอะแล้วป้าได้ยินแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เท็ดดี้พูดทั้งหมดอ่ะเฮ้ยเอาที่ชื่อไม่ปีเอาเงียบกันทำไมล่ะครับแม่พี่มาครับโอ้ตายแล้วเราต้องตั้งใจนะพอป้าอยู่ตรงนี้แม่อยู่ๆพี่น้องก็สามัคคีกันขึ้นมาเลยนะครับแซนด์วิชน้ำพริกอ่องชีสหมูหยองอบร้อนเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โอ้เมนูง่ายๆอย่างแซนด์วิชน้ำพริกอ่องจะน่าทานอะไรขนาดนี้กลิ่นหอมของขนมปังที่เพิ่งอบมาใหม่ๆบวกกับน้ำพริกอ่องที่ทำแบบสดๆมันช่างเป็นอะไรที่ลงตัวจริงๆครับคุณผู้ชมทำไมต้องสำรวจของกินของเราขนาดนี้อะไรนะแซนด์วิชคั่วกลิ้งไก่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนสับเนี่ยจะกระเด็นไหมคุณนานามั่นใจกับเมนูนี้ว่าจะชนะคุณเท็ดดี้ไหมครับเราคงไม่ดูว่าแพ้ชนะไหมแต่เรามั่นใจว่าอร่อยกว่าหรือเปล่าเอาอีกละเอาอีกละก็เราก็ไม่ได้มาคิดว่าเราจะมาแข่งกับเท็ดดี้เพราะป้าบอกเราว่ามาเป็นผู้ชนะคนต่อไปให้หน่อยเราก็เลยพี่เจ้พูดซ้ำหลายทีป้าพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอจริงเอ้าก็จีป้าขึ้นมาทำไมไม่ถามอ่ะเอาแล้วคุณนานาพูดบ่อยจนคุณเท็ดดี้เริ่มเชื่อแล้วนี่คือวิธีการสับซอยที่ดีมากนะฮะมวนมัวแล้วก็ทีเดียวทักษะสกิลการทำอาหารของคุณนานานี่ไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมครับผมว่าคุณเท็ดดี้เอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน่อ่ะต่อขอไก่ได้ไหมคะเดี๋ยวจะสับไก่อ่ะขอไก่ให้ลิงดูจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วครับต้องเข้าแล้วไม่ใช่นะครับ ผมช่วยก็ได้ครับเรามาดูขั้นตอนการหั่นไก่ให้ลิงดูเอ้ยหั่นไก่ให้คนดูเอ้ยถูกแล้วเงียบกว่าคุณเท็ดดี้อีกไปดูกันต่อเถอะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนสับเนี่ยจะกระเด็นไหมเอาจนได้นี่สินะครับทักษะไก่กระเด็นที่ได้รับการตกทอดกันมาแต่คุณเท็ดดี้หัวเราะชอบใจแบบนี้ไม่ได้เกรงใจของมีคมในมือคุณนานาเลยนะครับใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยอ่อนเตรียมเรียบร้อยนะฮะไก่สับแล้วเครื่องปรุงก็ดูน้อยๆนะแบบไม่ค่อยเตรียมพร้อมอ่ะ หลายคนก็นิยมแบบผัดเนื้อสัตว์ก่อนอาจจะไม่ต้องใส่น้ำมันใส่น้ำมันก็ได้นี่แล้วแต่คนเรารู้จะผัดสมุนไพรก่อนให้น้ำมันมันหอมใช่ไหมถูกเป็นไงล่ะไม่เราจะลวนเนื้อสัตว์ก่อนอ้าวแล้วพูดทำไมเมื่อกี้ก็บอกไงว่ามันมีหลายสูตรอย่างงี้เอ้าคุณเท็ดดี้เจอคุณนานาสับขาหลอกแบบนี้เขินเลยนี่คุณนานาเอาไก่ลงไปผัดเรียบร้อยแล้วนะครับใช่คือแล้วแต่คนนะบางคนก็จะผัดน้ำพริกแกงก่อนบางคนก็จะนิยมผัดเนื้อสัตว์ก่อนแต่เราว่าผัดเนื้อสัตว์ก่อนให้เนื้อสัตว์แห้งๆหน่อยน่ะเกรียมๆนิดนึงมันก็จะอร่อยเอาใบกะเพรามาครับเราไม่ได้ทำกะเพราเอาหรอไม่ใช่หรอคนที่เวลารู้ตัวว่าจะแพ้เขาก็จะมีวิธีการปลอบใจตัวเองแบบอย่างเงี้ยแหละแต่เราไม่เป็นไรเนาะเราเข้าใจเท็ดดี้เสมอเท็ดดี้ช่วยเราผัดต่อได้ป่ะอ๋อได้ครับดูเครื่องเยอะนะตรงนั้นน่ะคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยนานาป้าสอนกี่ทีแล้วนะนี่ตะหลิวนะฮะต้องสะอาดคนดูนะจะได้อยากทำตามอยากกินตาม
เฮ้ยนี่ผสมอะไรอ่ะฮะอะไรอ่ะเห็นนะผมก็อยากรู้เหมือนคุณเท็ดดี้ครับคุณนานาผสมอะไรอ่ะครับใส่กะปิลงไปหน่อยนึงน้ำพริกแกงของเขาไม่มีกะปิทำไมอ่ะก็ของเรามันธรรมดาธรรมดาเราก็อยากทำเมนูที่มันดูโลคอลที่สุดอ่ะจริงเหรอคั่วกลิ้งใส่กะปินิดนึงเหรอเคยได้ยินคนบอกว่าทำคั่วกลิ้งนี่ถ้าไม่จามถือว่าไม่อร่อยนะครับตายละตายละตายละช่วยกันดีมากสามัคคีกันดีหลังจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มานะครับน้อยไปหรือเปล่าไก่ตั้งเยอะนะมันรสจัดระดับหนึ่งนะบนในพริกแกงที่เราซื้อมาเขาจะมีรสเค็มเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราอ่ะใส่เยอะเราก็กลัวเขาเค็มจัดนะขอช้อนชิมหน่อยได้ไหมคะคุณนานาไม่มีกระดกกระทะโชว์อะไรบ้างนะไม่ต้องหรอกของแบบนี้ทำธรรมดาธรรมดาชิมด้วยไม่ค่อยใช้ได้คือเนี่ยพวกกิ้งเราชอบกินมากเลยเราพูดตรงๆความจริงคุณใต้จริงๆอ่ะเขาไม่กินหวานนะแต่เราเติมนิดนึงเอาแล้วถ้ารสชาติแบบคนใต้จริงๆนี่เน้นอะไรครับจะเผ็ดเค็มค่ะโอ้เข้าสวยเถอะเข้าสวยดีกว่าแล้วก็เพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนเข้าไปอีกหน่อยนึงสีของคั่วกลิ้งเริ่มมาแล้วนะครับยิ่งกลิ่นนี่เหมือนลอยมาจากภาคใต้เลยครับขนมปังไม่ต้องขอข้าวสวยร้อนๆจานคุณเท็ดดี้เคี้ยวอะไรครับขนมปังงาดำครับจะลองดูว่ามันจะเข้ากับคั่วกลิ้งหรือเปล่าเคี้ยวแค่ขนมปังใช่ไหมครับมีคั่วกลิ้งด้วยช้อนนึงแล้วเป็นไงบ้างคะคั่วกลิ้งก็ดูเผ็ดโอเคนะอร่อยพอประมาณนึงอ่ะประมาณเดียวเองเหรอคุณนานาทาอะไรคะทาอะไรนะครับเนยค่ะขอโทษทีลืมบอกเอ๊ะในสูตรนี่ไม่ต้องเอาไปจี่ในกระทะก็ได้นี่ครับอ้าวเหรอคะใช่มั้ยฮะในสูตรคือแค่ทาเนยประกบใส่คั่วกลิ้งจืดๆแล้วก็เสิร์ฟอะไรงั้นน่ะคั่วกลิ้งจืดๆด้วยเหรอจืดๆอ่ะแบบสรุปคือจะเป็นแซนด์วิชแบบเอาขนมปังไปนาบกระทะกรอบๆหอมๆก่อนแล้วค่อยมาใส่คั่วกลิ้งค่ะโอเคจากนั้นก็มีมายองเนสแล้วก็มีไข่ต้มเอาล่ะครับในที่สุดก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของแซนด์วิชไก่คั่วกลิ้งไข่ต้มสีเหลืองอารามของคั่วกลิ้งกลิ่นหอมของเครื่องพริกแกงผสมผสานกับกลิ่นเนยอ่อนที่ทาบนขนมปังกรอบร่อยแรงร่อยแรงร่อยแน่นอนกับพี่น้องเชื่อผมกินอันนี้แล้วทำให้ผมนึกถึงบ้านนี่มันได้กลิ่นน้ำพริกแกงใต้นี่ทำให้ผมคิดถึงบ้านที่ใต้ผมเคยอยู่พัทมาก่อนพัทลุงพัทยาใต้การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะวันนี้เป็นการต่อสู้กันของแซนด์วิชต่างขั้วระหว่างเมนูแซนด์วิชน้ำพริกอ่องกับแซนด์วิชขั้วกลิ้งไก่ไปลุ้นกันได้เลยสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าจะซั่วเข้าไปเลยได้ไหมคะเอากลับบ้านทันทีเลยก็ได้ถ้าถูกใจอ่ะจริงๆมันขออนุญาตยกขึ้นมาใกล้ๆปากนะคะโอ้โหคุณพระเหนียวแต้ค่ะเหนียวมันยังมาต่อยเลยค่ะโอ้คุณวัดอย่างนี้ผมก็พ่ายแพ้สิคุณต้องมีจุดยืนที่รสชาติตอนนี้ก็ยืนอยู่นะคะเออร่อยใช่ไหมติดคอค่ะคำมันใหญ่ไปหน่อยเป็นรสชาติที่เกิดมาไม่เคยกินมาก่อนเลยค่ะสุดยอดค่ะเฮ้ยจริงเหรอเขาเป็นคนเหนือใช่ค่ะเป็นคนเหนือสาทรเหนือนะคะเคี้ยวไปไม่เจอไส้เลยคั่วกลิ้งหอมมากค่ะกินแล้วแบบว่าอยากจะลงไปกลิ้งกับพื้นเลยค่ะอ้าวน้ำพริกอ่องสูตรเดียวในโลกใครกินก็กินฉันไม่กินล่ะโอ้โหสีหน้าขนาดนี้ด่ากันเลยก็ได้ครับหอมชวนคิดถึงภาคใต้มากเลยนี่ไม่จานเหนือจานเหนือเอ้าอันนี้ภาคเหนือเหรอจำสคริปต์ผิดโทษดีกรอบจนฟันหักเลยครับกรอบฟันใช่ครับกรอบฟันหักเลยกลืนฟันเข้าไปฟาดติดคอสะเช่นต้องกินเยอะๆนะครับเพราะไม่ได้ค่าตัว
ยัดเข้าไป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 เผ็ดนะขอน้ำอย่าเพิ่งขำขอน้ำก่อนกินอันนี้แล้วทำให้ผมนึกถึงบ้านนี่มันได้กลิ่นน้ำพริกแกงใต้นี่ทำให้ผมคิดถึงบ้านที่ใต้ผมเคยอยู่พัทมาก่อนพัทลุงพัทยาใต้ชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดผมทำให้คนแรกอะทุกคนเอาปัจจัยอะไรมาตัดสินกันน่ะเราบอกแล้วว่าให้มาชนะแทนป้าหน่อยใจเย็นในครัวมันไม่ได้เอาแบบแพ้ชนะเราแค่ทำให้แบบไอ้กระชับมิตรมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นในนี้แพ้ชนะไม่ใช่เรื่องเลยใช่ไหมชนะถ้าเราให้เจ้แพ้แต่ครั้งแรกนะครั้งหน้าเจ้ก็แบบไม่มีกำลังใจไงไม่เป็นไรเพราะป้าบอกเราแล้วว่ายังไงเราก็ชนะครั้งหน้านะครั้งหน้าเรามาเจอกันเอาเป็นว่าวันนี้นะครับฟู้ดไฟท์โตนะครับศึกครัวเดียวกันหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา 10:30 ถึง 11:00 นะครับทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับรอดูแล้วกันเขาน่าเป็นอะไรนะโจทย์อ่ะไม่รู้ไม่รู้สวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมไหมครับบวชเท็ดดี้นะครับ1 อ่ะถามว่าทำไมถึงไม่อันนี้ทำไมถึงอันนี้นะฮะสงสารความจริงนะพี่อ๋องก็อร่อยไงเทดดี้คือถ้าเกิดทำใหม่ๆก็อาจจะชนะก็ได้โอเคเดี๋ยวเราต้องจดนะว่าแต่ละคนเขาชอบอะไรบ้างเนี่ยรอบหน้าเราก็จะได้ชนะเหมือนว่าเราไม่ได้ทำอาหารตามที่เราอยากทำแล้วเราต้องทำตามที่คนส่วนใหญ่เขาอยากกินอะไร